สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่หมู่บ้านพฤกษา44นะคะคลอง2บ้านคุณบอยนะคะจากทาง DC นะคะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์คุณบอยกันค่ะว่าในสภาพตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างสวัสดีค่ะคุณบอยสวัสดีครับค่ะตอนนี้ไม่ทราบว่าขอให้อธิบายสภาพบ้านตอนนี้นิดนึงค่ะว่าเป็นไงบ้างก็สภาพบ้านตอนนี้ก็ดีขึ้นเยอะแล้วครับดีขึ้นประมาณ 80% นะครับสำหรับการระดับน้ำประมาณเกือบหน้าอกนะครับโอ้แล้วตอนที่น้ำท่วมนี่คือคุณบอยอยู่ในบ้านหรือเปล่าคะก็อยู่ระยะหนึ่งครับอยู่ระยะหนึ่งระยะหนึ่งประมาณอาทิตย์หนึ่งครับว่าที่นี่มันไม่มีการช่วยเหลือเข้ามาต้องออกไปข้างนอกอ๋อไม่มีใครแบบส่งของอะไรเรือหรือถุงยังชีพอะไรไม่มีใครเข้ามาเลยหรอคะมีจะมีอยู่ทุกทางหน้าหมู่บ้านอ๋อคือต้องลุยออกไปเอาเองแล้วคุณบอยมีได้ลุยออกไปรับไหมคะไม่ได้ออกไปครับจะมีเพื่อนบ้านที่ออกไปแล้วเขาเอาเข้ามาให้แล้วตอนนี้คือมีทางทีมช่างบุญถาวรเข้ามาทำอะไรให้บ้างคะก็ตอนนี้มาสำรวจความเสียหายครับค่ะแล้วก็ทำเสนอออกมาให้อีกทีนึงก็ต้องทำอะไรบ้างแล้วตอนนี้นี่คือแบบยุงเยอะไหมคะเพราะดูจากสภาพบ้านยังมีน้ำขังก็ช่วงแรกมีอยู่ครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มน้อยลงค่ะแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะที่บุญถาวรมีโครงการอย่างนี้เข้ามาช่วยหรือพนักงานในการเด็กก็รู้สึกดีใจนะครับที่ว่าไม่ทอดทิ้งพนักงานครับผมก็วันนี้มันเกิดเฮียเอพรมาเกิดเฮียนิดนึงค่ะผมก็ขอให้เฮียมีความสุขนะครับขอให้ร่ำรวยยิ่งขึ้นนะครับครับผมค่ะขอบคุณมากนะคะไปฉันหลงและทุกอย่างที่อยากคิดอยู่อย่าไปฉันหลงและอยากจะกอดจะกลืนทั้งกายจนนาทีสุดท้ายค่ะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่หมู่บ้านพรทวีวัฒน์นะคะที่คลอง1นะคะก็วันนี้เรามาสำรวจบ้านของพี่ผ่องพันธ์นะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็ทีมงานเขามาช่วยเหลืออะไรบ้างนะคะเดี๋ยวขอเชิญพี่ผ่องพันธ์ก็สวัสดีค่ะก็อยากถามว่าบ้านตอนน้ำท่วมอะค่ะท่วมสูงขนาดไหนถ้าเกิดว่าตรงถนนเนี่ยค่ะท่วมประมาณอกถ้าเกิดว่าในบ้านนี่ก็ประมาณเมตรหนึ่งได้เราเข้าในบ้านไหมเข้าในบ้านค่ะเข้าในบ้านเพราะว่าปกติเราจะก่อม็อบอะไรกั้นไว้แต่ว่าเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่ใช่ค่ะแล้วตอนน้ำท่วมนี่ได้อยู่บ้านไหมคะก็มีไม่อยู่ช่วงนึงอะค่ะประมาณ10 กว่าวันตรงที่ขึ้นหนักๆอะประมาณ10 กว่าวันที่ไม่อยู่แล้วระยะเวลาที่ท่วมนี่ท่วมเป็นระยะเวลารวมแล้วคือประมาณเดือนกับ10 วันได้ค่ะแล้วในบ้านนี่มีอะไรเสียหายบ้างก็มีบางอย่างค่ะก็มีโซฟาบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็มีอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆก็ส่วนใหญ่ก็เก็บขึ้นชั้น2หมดเพราะว่าก่อนที่น้ำจะมาเนี่ยเขาก็มีการกรรมการหมู่บ้านอะไรเงี้ยเขาก็มีการแจ้งเตือนเรื่อยๆก็พอเก็บของได้บ้างใช่แต่ถ้าเกิดว่าที่มีเสียหายก็จะเป็นพวกประตูในพวกนี้ค่ะแล้ววันนี้ทีมโฮมคลินิกเข้ามาเนี่ยเขามาช่วยทำอะไรบ้างคะอันดับแรกเขาก็มาช่วยทุบปูนนะคะที่ก่อบล็อกไว้แล้วก็มาช่วยทำความสะอาดแล้วก็ซ่อมแซมแล้วก็ขนของลงมาให้ค่ะก็เพิ่งมาวันนี้วันแรกค่ะใช่ค่ะจริงๆแล้วมาครั้งหนึ่งแล้วนะคะมาพร้อมเฮียวันนั้นดีใจมากเลยพอดีเฮียมาช่วยสำรวจพื้นที่อะไรเงี้ยแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เขามาเปลี่ยนพวกปลั๊กไฟวันนั้นเฮียมาจริงๆแล้วไฟเนี่ยระบบไฟยังใช้ไม่ได้เลยระบบไฟในบ้านพอดีวันนั้นเฮียมาเสร็จปุ๊บเนี่ยไฟใช้ได้เลยก็มีเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยทำค่ะแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะที่แบบเฮียมาช่วยทำให้มีความรู้สึกก็ตื่นตันใจมากค่ะขอขอบคุณบุญถาวรแล้วก็เฮียวัฒน์ด้วยนะคะที่คิดว่าแบบบางอย่างเราเนี่ยสิ่งเล็กๆน้อยๆเราเป็นพนักงานในบุญถาวรซึ่งบางทีเนี่ยเฮียก็เป็นอีกระดับนึงก็ยังลงมาดูแลพวกเราบุญถาวรกลุ่มพนักงานกลุ่มเล็กๆเลยนะก็วันนี้ก็ขอบคุณพี่ผ่องพันธ์มากนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่บ้านของคุณวินัยค่ะสาขารังสิตเดี๋ยวเราเข้าไปดูสภาพบ้านด้านในกันนะคะว่าได้รับความเสียหายที่จุดไหนกันบ้างค่ะก็จากสภาพภายในบ้านนะคะ
คะก็ได้ทราบว่ามีเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้ามาดูแลเรื่องปลั๊กไฟแล้วก็ตรวจสอบเรื่องไฟฟ้าทั้งหมดแล้วนะคะค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กับพี่สาวคุณวินัยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตคุยด้วยนิดนึงนะคะนี้บ้านน้ำท่วมมาเป็นระยะเวลาประมาณกี่วันคะเดือนครึ่งสี่เดือนหนึ่งก็30 วันแล้ว45 วัน45 วันก็ประมาณเดือนครึ่งเลยนะคะแล้วน้ำเนี่ยท่วมสูงเข้าไปในบ้านนี่ประมาณ1.20 เมตรเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะนะขอบอะค่ะแล้วระหว่างที่น้ำท่วมเนี่ยทางพี่คุณวินัยนี่อาศัยอยู่ในบ้านหรือเปล่าคะหรือว่าออกไปอยู่ข้างนอกคะชั้น2ค่ะชั้น2เลยเราเดินทางเข้าออกตลอดเวลาไหมคะก็เนี่ยแหละห้อน้ำกันออกไปนะอาทิตย์นึงก็ไปหาซื้อของกินก็ค่อนข้างลำบากนะแล้วมีทางการหรือว่ารายการต่างๆอะไรเขาเข้ามาช่วยเหลือบ้างไหมคะอ๋อที่นี่แรกๆจะไม่ค่อยมีนะคะก็จะมีประมาณครึ่งเดือนฝ่าเทศบาลก็จะมาแจกข้าวแล้วก็ของแห้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วันนี้เนี่ยทางบุญถาวรมีเข้ามาดูแลตรงไหนได้บ้างคะบุญถาวรใช่ก็มีช่างไฟมาใช่ไหมคะค่ะแล้วพี่รู้สึกไงบ้างคะที่บุญถาวรเนี่ยมีทีมช่างที่เข้ามาช่วยดูแลบ้านพนักงานหลังน้ำลดอ๋อดีมากเลยค่ะมีความรู้สึกว่าดีมากเลยอ่ะก็ดีที่ว่าเขามีโครงการอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยก็โอเคดีอ่ะค่ะขอบคุณมากนะคะค่ะ